เศรษฐาลั่นไม่ได้มาแค่นั่งนายกรัฐมนตรีมีเวลาอีก3ปีหลายนโยบายต้องถึงเป้าหมายการเมืองวันที่3พฤษภาคม2567 14:47 นเศรษฐาแจงยิบไม่รอ10เดือนประเทศได้อะไรบ้างรับมีช่วงเวลาอัพแอนด์ดาวขอทุกฝ่ายโฟกัสช่วงเวลาดีๆลั่นไม่ได้มาเพื่อตำแหน่งนายกรัฐมนตรีแต่อยากยกระดับชีวิตคนไทยเมื่อเวลา12:12 นวันที่3พฤษภาคม2567ที่พักเพื่อไทยพท.มีการจัดงาน10เดือนที่ไม่รอทำต่อให้เต็ม10เพื่อแสดงวิสัยทัศน์และความคืบหน้านโยบายต่างๆของพรรคเพื่อไทยนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีกล่าวในหัวข้อ 4 ปีรัฐบาลเปลี่ยนประเทศเติมประเทศไทยให้เต็ม10ว่าการตั้งรัฐบาลมีอะไรหลายอย่างที่อาจขัดสายตามีวาทกรรมต่างๆแต่หน้าที่เราคือการฟอร์มรัฐบาลที่มีความมั่นคงทำงานร่วมกันเพื่อดูแลทุกคนอย่างทั่วถึง10เดือนที่ผ่านมาเป็นที่ประจักษ์การที่เราไม่เสียเวลาไป10เดือนเราได้อะไรมาบ้างอย่างลงพื้นที่อุบลราชธานีได้รับข้อมูลว่าน้ำท่วมมาตลอดได้พูดคุยกับกรมชลประทานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แม้จะเป็นคนละพรรคสิ่งที่ตามมาปีนี้น้ำไม่ท่วมตอนไปจอศรีสะเกษทราบว่าราคาหอมแดงอยู่ที่ราคา 7-8 บาทตอนไปตลาดอตก.เห็นราคา200บาท193บาทหายไปไหนตนเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาหารือว่าราคาหอมแดงต้อง 13-15 บาทเรื่องนี้เป็นเรื่องเล็กแต่เป็นแรงบันดาลใจอย่างหนึ่งวันนี้ราคาสินค้าการเกษตรหลักขึ้นยกแผงแต่พืชรองเราให้ความเท่าเทียมที่จะดูแลราคาต้องถูกยกขึ้นหมดเราจะเปิดตลาดใหม่ให้เป็น KPI ใหม่ให้กระทรวงพาณิชย์ปัญหาฝุ่น PM 2.5 ก็ดีขึ้นถ้าเราไม่ได้เข้ามาตัวเลขคงสูงกว่านี้เรื่องราคารถไฟฟ้าตนก็พูดกับนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมมาตลอดเพื่อให้ฝันเราเป็นจริงถ้าไม่มีรัฐบาลมา10เดือนเรื่องเหล่านี้อยู่ตรงไหนเราอยู่ใต้กติกาที่ไม่ได้ทำเพื่อประชาชนเราต้องหยิบเรื่องนี้ขึ้นมาและอีกเรื่องหนึ่งที่เราให้ความสำคัญคือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะมีพระชนมายุครบ 72 พรรษาเรื่องนี้รัฐบาลมีแผนงานหลายอย่างที่จะช่วยเหลือประชาชนผ่านโครงการต่างๆขอให้ทุกคนช่วยกันน้อมรับปฏิบัติและช่วยกันคิดว่าจะช่วยกันทำอะไรที่เป็นสาธารณกุศลได้เชื่อว่าระยะเวลาอันใกล้พักเราจะมีนโยบายอย่างชัดเจนนายเศรษฐากล่าวอีกว่าเหลือเวลา3ปีนิดๆเราเตรียมนโยบายไว้หลายอย่างเพื่อไปถึงเป้าหมายการจะเดินไปถึงเป้าหมายได้ต้องผ่านอะไรอีกหลายอย่างต้องมีช่วงเวลาที่อัพแอนด์ดาวมีเวลาที่เสียใจพอใจถูกใจไม่ว่าในมิติไหนทั้งนิติบัญญัติบริหารตำแหน่งต่างๆที่ต้องดูแลกันเชื่อว่าถ้าทุกคนมุ่งมั่นมีความสามัคคีเข้าใจกันเห็นใจเขาเห็นใจเราเชื่อว่าถนนที่เดินไปข้างหน้าจะสะดวกขึ้นง่ายขึ้นการทำงานของส.ส.ร่วมกับคณะทำงานในพรรคร่วมกับฝ่ายบริหารเป็นกลไกสำคัญ 7-8 เดือนที่ผ่านมาเราเกือบไม่มีการประสานงานกันเลยแต่ตอนนี้เราทำงานกันได้ดีขึ้นอยากให้โฟกัสส่วนที่ดีที่ทำกันมาอยู่ด้วยกันมาอาจพอใจ60ไม่พอใจ40ตนขอให้โฟกัสที่60ที่เรารักกันเข้าใจกันมีความปรารถนาดีแล้วสร้างให้เป็น 61, 62, 63ไม่ใช่โฟกัสที่ 40% ที่เราไม่พอใจกันไม่เช่นนั้นมันจะเพิ่มขึ้นเชื่อว่าหัวหน้าพรรคผู้ใหญ่ในพรรคส.ส.ทุกคนเห็นความมุ่งมั่นของทุกคนไม่ใช่แค่ของตนของรัฐมนตรีหรือของกรรมการบริหารอย่างเดียวเชื่อว่าทุกคนเห็นถึงความตั้งใจจริงและจุดประสงค์ที่เรามาร่วมอยู่ตรงนี้ผมไม่ได้มาเพื่อตำแหน่งนายกรัฐมนตรีแต่ต้องการยกระดับชีวิตความเป็นอยู่คนไทยทุกคนเป็นหน้าที่ของทุกคนที่อยู่ในนี้ไม่ว่ารุ่นใหม่รุ่นเก่าเป็นรัฐมนตรีหรือไม่เป็นรัฐมนตรี
แต่เราอยู่ด้วยจิตใจที่อิงอยู่กับประชาชนอยากให้ประชาชนอยู่ดีกินดีเชื่อว่านโยบายที่เราเสนอไปเป็นที่ประจักษ์ว่าเรามีความตั้งใจจริงนายเศรษฐากล่าวนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าแต่ระหว่างที่เรากำลังเดินทางไปต้องมีช่วงขึ้นและลงเป็นธรรมดาของความสัมพันธ์ไม่ว่าจะเรากันเองหรือเรากับประชาชนแต่เรามีจุดมุ่งหมายเดียวกันคือดูแลประชาชนให้ดีที่สุดตนตระหนักดีเสมอไม่ว่าเป็นแค่สมาชิกพรรคเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรีไม่มีอะไรสำคัญเท่าตำแหน่งหน้าที่ไม่มีอะไรสำคัญเท่าพอ4ปีแล้วชีวิตประชาชนจะดีขึ้นเพราะพวกเราชาวเพื่อไทย ลิเกคณะสอนรามน้ำเพชรจัดบิ๊กเซอร์ไพรส์คืนนี้นางเอกสาวสุดพิเศษแล้วพบกันบนเวทีบันเทิงวันที่4 พฤษภาคม 2567 11:29 น.ลิเกคณะสอนรามน้ำเพชรจัดบิ๊กเซอร์ไพรส์คืนนี้นางเอกสาวสุดพิเศษแล้วพบกันบนเวทีกับเบสคำสิงห์นักร้องนักแสดงสาวที่มากความสามารถคุณจะพบกับความลงที่น่ารักหลังจากนุ่นเนตรชนกหรือนุ่นดำดงนางเอกลิเกคณะสอนรามน้ำเพชรไลฟ์ในติ๊กต็อกร่ำไห้ระบายความอัดอั้นตันใจก่อนจะประกาศว่าได้ลาออกจากคณะสอนรามน้ำเพชรเป็นที่เรียบร้อยแล้วพร้อมเผยถึงปมเหตุมาจากกระแสคู่จิ้นจนทำให้มีปัญหาทั้งหน้าเวทีและหลังเวทีทำให้นุ่นดำดงตัดสินใจประกาศลาคณะต่อมาคนในคณะจะออกมาให้ข้อมูลอีกด้านหนึ่งท่ามกลางความสงสัยของแฟนคลับแต่ในส่วนลิเกคณะสอนรามน้ำเพชรก็ยังคงเดินหน้าเล่นลิเกต่อไปแม้จะไร้นุ่นดำดงก็ตามล่าสุดเพจแบงค์ซอนโพสต์คืนนี้เตรียมมีบิ๊กเซอร์ไพรส์เมื่อมีแขกรับเชิญพิเศษเป็นนางเอกสาวที่มากความสามารถงานนี้บรรดาแม่ยกพ่อยกต่างเฝ้าจับตารอนางเอกสาวคนนี้โดยในเพจระบุว่าวันที่4 พฤษภาคม 67นี้บิ๊กเซอร์ไพรส์พบแขกรับเชิญสุดพิเศษเบสคำสิงห์นักร้องนักแสดงสาวที่มากความสามารถคุณจะพบกับความลงที่น่ารักรับรองความสนุกที่จะทำให้คุณยิ้มตามแล้วพบกันบนเวทีสอนรามน้ำเพชรอย่าลืมมาเจอกันนะจ๊ะสำหรับใครที่ไม่สะดวกมาหากันรับชมได้อีกหนึ่งช่องทางลีฟสดทางเพจแบงค์ซอนของเรานะค่ะเบสคำสิงคำซิ่งแฟมิลี่เครื่องหมายสี่เหลี่ยมแอดมินเครื่องหมายสี่เหลี่ยมสอนรามน้ำเพชรโฆษกเพื่อไทยพอตั้งรัฐบาลโดนด่าสารพัดแจงไม่ตอบโต้แต่จะพิสูจน์ด้วยผลงานการเมืองวันที่3 พฤษภาคม 2567 12:38 น.ดนุพรลั่นหลังเพื่อไทยรับไม้ต่อตั้งรัฐบาลเจอด่าสารพัดไม่ตอบโต้เหตุไม่เก่งใช้วาทกรรมสวยหรูเชือดเฉือนใครแต่จะทำให้เห็นด้วยผลงานถามกลับ10เดือนรอได้จริงหรือเมื่อเวลา11 นาฬิกาวันที่3 พฤษภาคม 2567ที่พักเพื่อไทยพท.มีการจัดงาน10เดือนที่ไม่รอทำต่อให้เต็ม10เพื่อแสดงวิสัยทัศน์และความคืบหน้านโยบายต่างๆของพักเพื่อไทยนายดนุพรปุณณกันโฆษกพักเพื่อไทยกล่าวว่าแน่นอนว่าเมื่อเราจัดงานในชื่องานเช่นนี้เรามักจะถูกวิพากษ์วิจารณ์ซึ่งไม่มีปัญหาเพราะตามระบอบประชาธิปไตยสามารถทำได้ตนอยากให้คิดย้อนกลับไปว่าหากวันนั้นพรรคเพื่อไทยตัดสินใจไม่จัดตั้งรัฐบาล8เดือนกว่าประเทศไทยจะเป็นอย่างไรการแก้ปัญหาของประเทศจะเดินไปในทิศทางไหนสภาจะขับเคลื่อนกันเช่นไรอาจจะกลายเป็นสภาสุญญากาศนายดนุพรกล่าวต่อว่ารัฐบาลมีเวลาทำงาน4ปีหรือ48เดือนหากเปรียบเทียบว่า48
เดือนคือเต็ม10แต่วันนี้รัฐบาลนายเศรษฐาทวีสินเพิ่งผ่านมา8เดือนกว่าเรานับแค่2จากเป้าหมายเต็ม10หากมีการต่อว่ารัฐบาลทำงานช้าขอถามกลับว่าแล้วช่วง10เดือนที่ต้องรออย่างว่างเปล่าจะรอได้จริงหรือไม่ซึ่งรัฐบาลนายเศรษฐาเราทำงานอย่างมากมายทั้งที่ทำสำเร็จไปแล้วและที่ตั้งเป้าหมายว่าเราซึ่งตนเชื่อว่าหลายนโยบายของพรรคกำลังจะประสบความสำเร็จในอนาคตนายดนุพรกล่าวอีกว่าทุกคนทราบดีว่าวันที่พรรคเพื่อไทยรับไม้ต่อจากพรรคที่ไม่สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้ในครั้งแรกจนมาเป็นรัฐบาลนายเศรษฐาวันนั้นเราโดนทั้งคำถามคำดูถูกคำเหยียดหยามคำต่อว่าสารพัดแต่สังเกตว่าพรรคพท.เราไม่เคยตอบโต้และต้องยอมรับว่าเราไม่ได้เก่งในการตอบโต้รายวันเราไม่ได้ชำนาญในการคิดวาทกรรมสวยหรูเพื่อชืดเฉือนเพื่อทำให้คนอื่นเจ็บปวดโดยไม่ได้นึกถึงประชาชนและนั่นไม่ใช่การทำงานของพรรคพท.งานในวันนี้จะตอบคำถามแบบที่พวกเราถนัดมากที่สุดพรรคเพื่อไทยจะตอบคำถามด้วยผลงานที่เราทำงานอย่างหนักเพื่อประชาชนตลอด10เดือนและจะตลอด4ปีเราจะลบคำดูถูกลบคำครหาต่างๆด้วยการทำงานอย่างหนักโดยไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยเหมือนที่นายเศรษฐาเคยบอกไว้ในตอนที่เข้ารับตำแหน่งเราจะทำให้คนที่เลือกพรรคเพื่อไทยและไม่เคยเลือกพรรคเพื่อไทยเห็นว่าพรรคเพื่อไทยในวันนี้ภายใต้การนำของนางสาวแพทองธารชินวัตรพวกเรายังมีจิตวิญญาณและอุดมการณ์ของคำว่าประชาธิปไตยอย่างเปี่ยมล้นเราจะทำให้ประชาชนเห็นว่าพรรคเพื่อไทยหัวใจของเรายังคือประชาชนไม่เสื่อมคลายนายดนุพรกล่าว